บอกลูกยังไงเมื่อแม่เลิกกับแฟนเก่าฟังเส้นนี้คือเส้นสุดท้ายแล้วบุ๋มปนัดดาเล่าย้อนเรื่องความรักครั้งเก่าเรเดวาคืนแท่านเป็นคุณแม่ลูกสองแล้วเรียบร้อยสำหรับนักแสดงพิธีกรสาวคนเก่งบุ๋มปนัดดาทุกวันนี้ชีวิตแฮปปี้มากๆหลังจากที่แต่งงานใหม่มีลูกชายตัวน้นอยเข้ามาเติมเต็มและทำให้ครอบครัวอบอุ่นมากขึ้นล่าสุด บุ๋มได้เปิดใจผ่านรายการคลับฟรายเดย์โชว์เผยถึงเรื่องราวความรักในอดีตสิ่งที่เป็นฟังสุดท้ายคือเราไปที่ยิมแล้วไปเห็นเอกสารใบหุ้นยิมว่าหุ้นของบุ๋มเหลือแค่หเปอร์เซนโดยที่เราไม่รู้เรื่องมันทําให้เราเสียความรู้สึกมากๆเพราะเราสร้างมันขึ้นมาด้วยกันทําไมทํากันแบบนี้เขากลับบอกว่า เดี๋ยวก็เปลี่ยนตัวเลกได้เราบอกว่ามันไม่แฟร์รู้สึกแย่มากมันก็เลยจบเลยยอมรับว่าความรักในครั้งนั้นเป็นฝ่ายบอกเลิกก่อนแต่การบอกเลิกก่อนก็เจ็บไม่น้อยเพราะถึงขั้นไปนั่งร้องไห้ในสนามบินระหว่างที่เรากําลังจะไปแสวงบุญที่อินเดียพอดีถามว่าลูกสาวเนาะอันดา ไม่ได้เห็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจะรู้จากปากแม่มากกว่าว่าเลิกแล้วนะคนของแล้วนะซึ่งเราไม่ได้ปิดบังลูกบอกเลยว่าอย่ากโกหกเด็กอย่าคิดว่าเด็กไม่รู้เด็กรู้และรู้ดีด้วยแต่เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องของเขาเราพยายามทําให้เขาเห็นว่าชีวิตเขาวันหนึ่งก็อาจจะเจอเรื่องแบบนี้ดังนั้นหนูอยากฟุ้ไฟายกับความรักหนูจงทําหน้าที่ของหนูต่อไปหนูจงเข้มแข็งและรักตัวเองให้มากที่สุดและเราต้องเป็นตัวอย่างให้กับเขา